กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมและช่องขาบันดาลจะได้ไม่พลาดข้อมูลและรีวิวรถเด็ดๆทุกคลิปครับสวัสดีครับเนมจากช่องโนเนมนะครับวันนี้เรามารีวิวรถเบนซ์ในราคารถ Eco Car ราคาเท่าแจ๊สเท่าซิตี้เลยนะครับวันนี้เราอยู่ใน Mercedes-Benz B-Class B180 CDI เครื่องดีเซลด้วยนะปี 05-06 รถคันนี้ไมล์แสนหนึ่งนะครับรถ2มือแท้ๆสภาพเอาคันนี้นะครับรถพร้อมใช้เราเก็บมาให้หมดแล้วนะครับไม่ต้องไปเก็บแล้วหาสภาพแบบนี้ยากไมล์แสน 119,000 ราคา 359,000 ครับถ้าพูดถึงตัว B-Class นะครับ B-Class เนี่ยจริงๆต้องบอกงี้ต้องเป็นมินิแวนหรือใช้เป็น MPV ขนาดเล็กนะครับเป็นรถ Exclusive Car ที่เป็นตัวแวนของตัว Mercedes-Benz นะครับจริงๆตอนนี้มีด้วยกันอยู่3เขาเรียกว่า3บอดี้นะครับ3เจนเรียบร้อยแล้วเจนที่เราเอามาเนี่ยเป็นเจเนอเรชั่นที่1เจน1นะครับรหัสของเขาเป็น W245 ผลิตตั้งแต่ประมาณ2005-2006นะครับก็คือตัวบอดี้นี้เมืองนอกจริงมีทั้งเบนซินและดีเซลนะครับที่ผมเห็นส่วนใหญ่ในประเทศไทยนะส่วนใหญ่จะเป็นตัวบอดี้นี้ก็คือดีเซลเครื่องดีเซล 2,000 นะครับให้แรงม้าประมาณ109แรงม้าขับดีเลยเจเนอเรชั่นที่2นะครับโมเดลคือW246 ผลิตปีประมาณ2007-2008นะครับประมาณ08-09นะถึงไทยส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องดีเซลเหมือนกันนะครับใช้ดีนะ B-Class เป็นรถมินิแวนที่ใช้ดีทั้ง2รุ่นเลยเจน3เนี่ยเจนสุดท้ายเนี่ยรหัสของเขาเป็น W247 นะครับผลิตครั้งแรกในปี2019-2020ซึ่งไม่กี่ปีนี้เองผมยังไม่ก็เห็น B-Class Generation ที่3ในไทยนะครับถ้าคนที่ใช้รถ Mercedes-Benz กับ BMW นะครับรุ่นที่เขาขายเมื่อก่อนจะเป็น BMW Series 3นะครับ Series 5 Series 7หรือ Benz C-Class E-Class แล้วก็ S-Class นะครับทั้ง3รุ่นที่ผมพูดจะเป็นรถขับหลังนะครับแต่เป็นเครื่องวางหน้าพอตลาดเริ่มทำตลาดใหม่นะครับเป็นรถที่เป็นไซส์เล็กลงทาง Mercedes-Benz ก็เลยมีทำรถออกมาอีกหลายเซกเมนต์นะครับอย่างเช่น Mercedes-Benz A-Class นะครับ B-Class แล้วก็ GL Class หรือ CL Class นะครับตัวแรกที่เขาทำมาคือ Mercedes-Benz A-Class นะครับตัวนี้เนี่ย B-Class ใช้แพลตฟอร์มเดียวกับ A-Class นะครับหรือ GLA นะครับซึ่งแพลตฟอร์มของเขาก็คือเป็นรถเครื่องวางหน้าขับหน้านะครับดังนั้นจะเป็นรถที่ค่อนข้างที่จะขับง่ายเล็กกระทัดรัดจริงๆถ้าไปดูในต่างประเทศนะครับรถรุ่นนี้เอาจริงผมว่ามันเป็นรถไต่ตลาดคู่แข่งของเขาจริงๆนะถ้าเทียบ BM นะครับก็จะเป็นพวก X1 นะครับเป็นรถขับหน้าหรือทางมินิก็จะเป็นมินิ Countryman นะครับซึ่งจะเป็นรถขับหน้าเหมือนกันนะครับยกสูงรถคันนี้นะครับจริงๆพื้นฐานตัวบอดี้ของเขาจะค่อนข้างสูงกว่านะครับเป็นรถมินิแวนเป็นรถที่ใช้งานง่ายนะครับพับเบาะหลังได้นะครับความยาวของเขาประมาณ 4.2 เมตรก็คือไม่ยาวมากจริงๆไซส์ก็อยู่ที่ประมาณผมว่าใหญ่กว่า Eco Car ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ความกว้างนะครับ 1.7 และความสูงมัน 1.6 เมตรนะครับจะฐานล้อประมาณ 2.78 นะครับคือมันเป็นรถที่สูงและใหญ่กว่า A-Class นะครับสำหรับคนที่ต้องการรถจ่ายตลาดนะครับที่ใช้งานง่ายๆแล้วก็ประหยัดน้ำมันที่สำคัญคือประหยัดน้ำมันนะครับ Mercedes-Benz B-Class ตัวนี้ตอบโจทย์มากนะครับอีกคำถามหนึ่งก่อนที่จะไปรีวิวสเปคคำถามก็คือแล้วใช้เนี่ยซ่อมแพงไหมนะครับ B-Class ตอนนี้ถามว่าซ่อมมันก็คือซ่อมราคารถเบนซ์ครับแต่ที่สำคัญคือที่มันไม่ได้แพงมากก็คืออะไหล่เริ่มมีคนเอาเข้ามาขายแล้วใครสนใจคันนี้นะครับเดี๋ยวเราแนะนำอะไหล่ให้นะครับแต่คันนี้เนี่ยเราซ่อมให้ครบมาหมดแล้วนะครับเราซ่อมกลอนประตูนะครับที่ผมว่าช่างเก่าอาจจะหาช่างตรงไม่ได้นะครับเราซ่อมทุกอย่างมาหมดนะครับตัวพับข้างหลังนะครับที่เสียลูกค้าเก่าก็หาที่ซ่อมไม่ได้นะครับเราซื้อมาให้หมดแล้วใครซื้อคันนี้นะครับอยากได้อะไหล่อะไรนะครับเดี๋ยวเราแนะนำพาไปซื้อได้เลยเราไม่ได้ชาร์จเราอยากให้ทุกคนได้ใช้รถดีๆครับวันนี้ครับ B-Class นะครับตัว B180 CDI ปี 05-06 นะครับไมล์ 119,000 แท้ๆสภาพพร้อมใช้ไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับภายในใหม่มาก
รถเจ้าของเป็นผู้หญิงแทบไม่ได้ใช้เลยราคา 359,000 บาทครับใครสนใจแอดไลน์มาที่เบอร์นี้นะครับโทรมาที่เบอร์นี้ได้เลยรับแรกรับเทิร์นนะครับใครอยากขายรถก็โทรมาเช็คราคาหรือฝากขายได้เลยเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกดรถกันว่ารถน่าขับและน่าใช้ขนาดไหนครับนั่นเป็นรถเครื่องดีเซลน่าใช้ประหยัดนะครับคุณได้ขับเบนซ์ในราคา 350,000 เองนะเท่าอีโคคาร์เลยนะครับรถคันนี้สภาพพร้อมใช้สีนะครับโดยรวมถือว่า 90% ดีเลยนะรถแทบจะจอดอยู่ในที่ร่มตลอดเวลานะครับมาดูออปชันกันนะครับไฟหน้าเนี่ยจะเป็นไฟหน้าโปรเทคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับซีนอนเรียบร้อยแล้วนะครับกันชนครับไฟตัดหมอกนะครับสีโดยรวมถือว่าโอเคไม่มีชนหนักนะครับอาจจะมีริ้วรอยเล็กๆน้อยๆนะครับเนี่ยกันชนไม่ได้มีอะไรหนักเลยสีนะครับไม่ได้ถลอกเลยนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องยนต์กันนะครับที่เปิดรถนะครับจะอยู่ฝั่งขวานะครับนี่แดงๆตรงนี้นะครับบางคนจะหาไม่ค่อยเจอนะครับดึงขึ้นมานะครับครับสิ่งที่ต้องทำก็คือดึงตรงนี้ขึ้นมาทีนึงนะครับแล้วก็ดึงหลังดึงฝากระโปรงขึ้นนะครับดึงขึ้นอย่างนี้เลยนะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้จริงๆใช้อยู่ในรถหลายๆรุ่นของเขานะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องดีเซล 2,000 ซีซีนะครับ 2.0 ลิตรให้แรงม้าประมาณ109แรงม้านะ0ถึง100เคลมไว้ที่ 11.3 วินะครับทอร์คอยู่ที่250นิวตันต่อเมตรนะครับคู่กับเกียร์อัตโนมัตินะครับนี่รหัสเครื่องของเขาเป็นแบบนี้นะครับเครื่องไม่มีเยิ้มนะครับสตาร์ททีเดียวติดเลยนะครับมีเทอร์โบลูปเล็กๆนะครับคือต้องบอกก่อนว่าสภาพรถเนี่ยตัวรถนะครับรถเดิมๆนะครับเนี่ยน็อตคุณดูน็อตเดิมๆหมดเลยนะครับเนี่ยรถเดิมๆหมดเลยนะครับคือใครอยากหารถสวยนะครับผมแนะนำคันนี้เลยเนี่ยนะครับน็อตเดิมๆหมดเลยนะครับรถไม่ได้มีชนนะครับเนี่ยข้างในเป็นรอยอาร์คเดิมๆนะครับน่าใช้นะครับคันนี้มาดูล้อนะครับตัวนี้เป็นล้อโรงงานนะครับเป็นล้อขอบ17นะครับผมว่าล้อประมาณนี้กำลังดีนะอันนี้เป็นไฟเลี้ยวนะครับอันนี้จะเป็นลายจุดๆดำๆอย่างนี้ซึ่งสวยงามมากนะครับสีโดยรวมข้างบนถือก็โอเคนะนะครับลายทุกอย่างก็ยังสวยอยู่นะครับล้อข้างหลังก็เป็นล้อขอบ17นะครับมาดูข้างหลังรถกันหลังรถนะครับท่อเป็นท่อเดี่ยวนะครับผมว่าตัวท้ายเนี่ยน่าจะอเนกประสงค์มากนะเปิดประตูนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้เปิดได้เลยนะครับข้างหลังนะครับสามารถเก็บของได้เยอะนะครับเนี่ยข้างหลังเดิมๆนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นคิ้วเดิมๆนะครับข้างบนเดิมๆนะครับน็อตก็ยังไม่เคยถูกแกะเลยนะครับพลาสติกข้างบนสวยงามอยู่เลยนะฮะข้างล่างนะครับอุปกรณ์โดยรวมยังอยู่เหมือนเดิมนะครับยางอะไรก่อนเขาไม่ค่อยได้ใช้เขาไม่เคยใช้เลยดีกว่าต้องใช้คำนี้นะครับก่อนไปถมพยาบาลยังอยู่นะครับอันนี้มันผมต้องบอกงี้ผมซื้อรถมา2คันนะครับนี่ก็เป็นคันแรกที่อยู่นะปกติไปหมดแล้วนะครับเนี่ยนี่ก็ยังมีอยู่นะครับของเดิมๆโรงงานยังอยู่จริงๆตัวนี้นะครับจะสามารถพับได้เป็น40กับ60นะครับเดี๋ยวเราไปพับให้ดูนะตอนซื้อมานะครับมันหักมันหาอะไรยากแต่ใครหักบอกเราได้นะครับเราหาได้เรียบร้อยแล้วนะครับมีคนที่เขาเอาอะไรมาขายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดดูข้างในนะครับสามารถพับได้ B class นะครับมันเนกประสงค์มันขนของได้เยอะนะครับวิธีการก็คือถ้าคุณเข้ามาฝั่งนี้นะครับเนี่ยกูลืมให้คุณดูเบาะข้างหลังก่อนนะครับเบาะสวยงามมากนะครับเบาะแทบจะไม่มีที่ติเลยนะครับเนี่ยคุณดูกำมะหยี่พวกนี้ไม่เลอะเลยนะไม่ขาดเลยนะครับฝั่งนู้นนะครับไม่ขาดเลยนะคุณดูแผงประตูครับคือสภาพถือว่าดีมากนะครับใครอยากหาB class นะคุณไปดูที่คันอื่นได้เลยนะครับมาเทียบสภาพคันนี้ผมว่าน่าใช้นะครับน่าใช้มากคุณดูนะวิธีการนะครับเราต้องดึงตรงนี้ขึ้นก่อนนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับกดมาปุ๊บสามารถเอาเบาะพับลงไปอย่างนี้นะครับเราจะได้ที่เก็บของซึ่งเยอะมากนะครับเยอะลงมาถึงข้างหลังเลยนะครับจริงๆฝั่งนู้นก็พับได้นะครับวิธีการก็คือเอาขึ้นนะครับก็แค่ดึงขึ้นปุ๊บแล้วก็เบาะนั่งใส่กลับเหมือนเดิมนะครับก็ได้เหมือนเดิมแล้วรถอเนกประสงค์สุดๆนะครับข้างหลังสวยงามมากนะสภาพเรามาทดลองขับ B class กันนะครับตัวนี้เป็นเครื่อง 2,000 ซีซีดีเซลกับคู่กับเทอร์โบนะครับดีเซลเทอร์โบง่ายๆ109แรงม้านะครับดีเซลเป็นรถที่ไม่ได้แรงอยู่แล้วนะคนอาจจะคิดว่าเนี่ยลองเหยียบดูนะครับความรู้สึกผมเนี่ย
ันอาจจะไม่ได้แบบโอ้ยดึงเยอะแยะนะครับแต่เป็นรถที่ขับแล้วประหยัดเนี่ยขับแล้วผมว่าโอเคเลยนะคือสิ่งหนึ่งที่ผมชอบนะจริงๆผมเคยใช้ตัวหลังจากตัวนี้นะครับสิ่งที่ผมชอบ B Class อย่างหนึ่งก็คือมันเป็นรถกึ่ง SUV ที่วิสัยทัศน์มันจะกว้างอะถ้าคนมานั่งนะครับจะรู้เลยว่ารอบนี้จะกว้างนะครับแล้วก็อย่างปกติถ้าคุณนั่งรถซีดานธรรมดานะครับประตูเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ๆกับตรงนี้ประมาณนี้อันนี้คือคุณสูงขึ้นคุณสามารถมองเห็นได้ทั้งหมดนะครับช่วงล่างไม่แข็งไม่นิ่มนะครับเป็นรถที่อเนกประสงค์พับเบาะเก็บของได้นะครับสำหรับครอบครัวนี่ผมว่าเหมาะถ้าใครมีเด็กสามารถเอาเบาะนะครับที่นั่งเด็กวางได้พับของนะครับเก็บของได้ดูแลเด็กได้ง่ายนะครับเอื้อมข้างไปในหยิบของข้างหลังได้เลยนะครับแล้วราคาผมว่าก็จับต้องได้มากนะครับที่สำคัญคือถ้าคุณขับไม่เยอะหรือขับเยอะเนี่ยประหยัดน้ำมันนะแล้วก็ตอนนี้อะไหล่ตัวเครื่องตัวเกียร์นะครับจริงๆตอนนี้มีแล้วนะผมว่าอะไหล่ตอนนี้นะครับใครเล่นรถเบนซ์ BM นะครับคันหรืออะไรยังไงเราแนะนำได้ทักมานะครับแต่ต้องบอกเบื้องต้นอย่างนี้นะในอนาคตเราจะมีอู่เซอร์วิสเป็นโนเนมการาจเฉพาะดูแลลูกค้าเรานะครับเราแนะนำให้ได้ก่อนนะครับถ้าเรารู้เราจะแนะนำได้นะครับเราก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องแต่เราก็ถนัดในเรื่องที่เราทำบ่อยๆนะครับถนนรถไฟ 0-111.3 11วิกว่านะครับโอเคเลยเข้าโค้งถือว่าดีนะครับอีกหนึ่งอย่างนะโรงงานเขาเคลมอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันไว้ที่13กว่านะครับกิโลเมตรต่อลิตรผมว่านะอาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ประหยัดนะเป็นดีเซลคอมมอนที่ขับโอเคเลยนะครับผมว่ามันธรรมะแมนดีนะครับแล้วก็ถ้าใช้ทุกวันได้ผมว่าโอเคนะแล้วราคาก็คุณสามารถขับเบนซ์ในราคาเป็นเข้าอีโคคาร์นะครับ 300,000 กว่าบาทนะครับแต่อาจจะว่าถ้าคุณ expect ที่จะเป็นรถแรงมากนะผมแนะนำว่าคุณไปเล่น C คาร์ดีกว่าครับเฟิร์มกว่านะครับแต่ถ้าคุณต้องการรถอเนกประสงค์ผมแนะนำนะสำหรับปี05-06นะครับราคาแพงกว่านิดนึงนะครับคุณได้รถเรียกว่าอเนกประสงค์ที่ใช้งานง่ายนะครับลืมบอกว่าคันนี้จริงๆสภาพใช้ได้เลยนะไม่ต้องไปเก็บนะครับเพราะผมว่าผมให้ช่างดูก็ไม่มีอะไรนะครับขับได้ปกตินะครับความร้อนไม่ขึ้นสตาร์ทที่เดียวติดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูครับว่าภายในน่าใช้ขนาดไหนครับดูภายในของ Mercedes-Benz B-Class นะครับกุญแจนะผมบอกงี้กุญแจใช้ได้ปกตินะครับคันนี้ตั้งแต่ผมเคยซื้อมา 2-3 คันนะครับคันนี้น่าจะเป็นคันที่ภายในแล้วโดยรวมสวยสุดเลยนะครับคุณดูบอกพวกนี้ทำใหม่ไม่ได้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนผ้ามันเป็นผ้าเดิมๆนะครับคุณดูดิยังไม่มีรอยนะครับมีรอยเล็กน้อยบ้างๆนะครับผ้าเดิมหมดเลยนะครับเนี่ยแอร์แบ็กยังใช้งานได้อยู่นะครับสติ๊กเกอร์ยังอยู่ครบคิ้วพวกนี้ยังครบหมดเลยนะครับพวกนี้นะครับมันเป็นผ้านะคุณดูปกติและตัวปกติสกปรกกว่านี้เยอะนะครับคุณดูทุกอย่างสวยงามมากคุณดูผ้าหลังคานะครับสวยเลยสตาร์ทรถนะครับกุญแจนะครับผมจำได้ว่าตัวสุดท้ายก็จะมีเพิ่มออปชันหน่อยนะฮะเราเสียงก่อนจะเป็นพุชสตาร์ทแต่ตัวนี้จะเป็นกุญแจนะครับอันนี้จะเป็นความสูงของไฟนะครับไฟจะเป็นไฟออโต้เรียบร้อยแล้วนะครับที่พับกระจกใช้งานได้ปกตินะครับคันนี้แทบไม่ต้องเก็บอะไรเลยนะครับจริงๆเราทำมาหมดแล้วนะเนี่ยคันนี้ปรับกระจกได้นะครับเนี่ยปรับได้นะครับฝั่งนี้ก็ปรับได้ปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งนะครับนิ่มสมูทนะครับกระจกใช้ได้ปกตินะครับล็อกนะครับเซ็นเตอร์ล็อกใช้ได้ปกตินะครับเราจัดการซ่อมให้หมดแล้วนะครับคุณดูนะครับไมค์ 119,000 นะครับไมค์แท้ๆนะย้ำเลยนะครับมาขับรู้เลยว่าไมค์แท้นะครับพวงมาลัยนะครับก็เป็นพวงมาลัย4ก้านนะครับออปชันเนี่ยปกติฟังก์ชันนี่ไม่มีอะไรเออร์เลอร์นะครับรถใช้ได้ปกติเลยนะครับเซ็ตทุกอย่างได้หมดนะโอเคพวงมาลัยนะครับแหลกไม่มีปัญหานะก็คือใช้งานได้ปกตินะครับวันนี้เปิดเสียงปิดเสียงนะครับโอเคอันนี้ไฟเลี้ยวนะครับอันนี้มีกล้องถอยหลังด้วยนะครับติดเพิ่มมานะครับ
ติดเครื่องมาเรียบร้อยนะครับเครื่องเสียงยังมีปกติสามารถติดกล้องหน้าได้นะครับเขาเดินสายไว้หมดแล้วนะครับรถไม่ค่อยได้ใช้เลยแอร์นะครับเย็นเจี๊ยบนะครับวิทยุยังใช้ได้อยู่นะซีดีนะครับโนซีดีวิทยุใช้ได้นะครับแอร์เป็นหมุนอย่างนี้ครับจริงๆผมว่าหมุนอย่างนี้ดีนะหาอะไรซ่อมไม่ยากนะครับเกียร์นะครับเป็นเกียร์บวกลบอย่างนี้ได้นะครับสปอร์ตได้นะครับโอเคปรับเป็น4กับ S ตรงนี้ได้นะครับเป็นคอมฟอร์ตกับสปอร์ตได้นะครับอันนี้ที่เก็บของจะเป็นแบบเลื่อนนะเบาะข้างหลังถือว่าโอเคเลยนะครับเบาะหน้าเบาะหลังสวยอยู่แล้วนะครับรถนะครับเอกสารรถนะครับเอกสารฮุกสวิตช์รถยังมีอยู่นะครับสามารถดูได้นะครับเอกสารรถทุกเล่มมีหมดนะครับนี่ B class in brief นะครับ owner นะครับมี star assist นะครับมันเป็นรถไทยนะเนี่ยมีภาษาไทยอยู่เลยนะครับรถคันนี้สภาพพร้อมใช้เอกสารครบนะครับเดี๋ยวมาดูครับสภาพแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับเห็นสภาพแล้วก็สภาพภายในสภาพเครื่องดีมากนะครับคันนี้ไม่แท้นะครับเราเช็คประวัติมาระดับนึงคือลูกค้าเอาจริงลูกค้าเขาบินไปต่างประเทศบ่อยมากนะครับอาชีพเก่าเขาเลยไม่ได้ใช้เลยนะครับวันนี้ B class นะครับ B180 CDI W245 นะครับรถปี05/06ไม่ 119,000 นะครับเครื่องดีเซลผมว่าดีเซลตัวนี้อย่างที่บอกนะครับประหยัดน้ำมันนะครับขับสบายเลยออปชั่นครบทั้งหมดนะครับวันนี้ 359,000 บาทครับใครสนใจครับ0617456222ครับ0819082026หรือ QR code ตามนี้ได้เลยสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนมด้วยนะครับเราดูในข้อมูลเนี่ยพี่ๆทุกท่านดูช่องเราเยอะเหมือนกันแต่ไม่ค่อยกดติดตามนะครับอย่างน้อยเป็นกำลังใจให้โนเนมหรืออย่างน้อยมาซื้อรถกับผมก็ได้นะครับหลายคนบอกว่าดูรีวิวเนมเยอะมากเลยแต่ก็ไปซื้อคนอื่นอุดหนุนผมบ้างก็ดีนะครับสุดท้ายนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย